เวทีกันครับบนเวทีเป็นรองคู่เอกประจำเสาร์บ่ายเสาร์ที่17สิงหาคมแล้วครับมุมแดงเป็นเพชรน้ำงามสมีอุดรเมื่อเช้า125ปอนด์น้ำเงินเลิศทวีชำนาญแทนครับเมื่อเช้าก็ช่าง 124.4 แล้วไปจุด4เลิศทวี124ต่อ1ปอนด์ให้กับเพชรน้ำงาม125ก็เท่ากับ124กับ125โดยฝ่ายน้ำเงินครับต่อน้ำหนักให้ฝ่ายแดง1ปอนด์เรามาดูประวัติของมวยคู่นี้คร่าวๆครับเพชรน้ำงามสมีอุดรมุมแดงครับเป็นนักมวยจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรน้ำงามนั้นชนะชมวกเพชรลูกพระบาทที่อ้อมน้อยส่วนทางด้านน้ำเงินเลิศทวีชำนาญแทนครับเป็นนักมวยจากนครศรีธรรมราชครับอำเภอปากพนังนี่อายุ19ปีอายุ19ปีเท่ากันครับนครศรีธรรมราชกับอุบลครับคู่นี้So moving into the next event on this show in the red corner, Pit Nam Nam. So Mi Udom. And then he's at 19 years of age from Ubon Ratchathani. 53 fights in his career so far, 40 wins, 3 draws, 10 losses. He's a technical stylist in the blue corner. Lertawi Chamnan Paten. 19 years of age from Nakhon Si Thammarat, southern Thailand. He's had 69 fights, 52 wins, 17 losses, and he's also a technical style of fighter. มวยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของเพชรน้ำงามนะครับเพราะว่าทางด้านของเลิศทวีนี่เขาทำไมรู้ไหมเขาชำนาญแทนนี่เป็นมวยในรายการหรือเปล่าครับในรายการครับในรายการไม่ใช่ในรายการที่อาจจะสู้ยากหน่อยถ้ามาแทนเราก็แน่นอนเพราะชำนาญแทนบนเวทีครับกรรมการชี้ขาดโดยกรรมการสำเริงเกลาเกลี้ยงให้คะแนน3ท่านกรรมการธนงพุ่มพานิชอนันต์เปี่ยมสุคนและพงพันธ์รัตนสุนทรครับมาดูเกมบนเวทีวันนี้ดูรูปร่างดูหน่วยก้านและถือว่าคู่ที่สูสีกันแต่เกมจะเป็นอย่างไรอดใจและตอนนี้ไปชมเกมบนเวทีกันต่อครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับไทยประกันชีวิตประกันชีวิตของพี่น้องคนไทยซึ่งสนับสนุนศิลปะมวยไทยมากมายหลายอย่างจริงๆครับศิลปะมวยไทยถ้าว่านกคู่ต่อสู้ได้จะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยจระเข้ฟาดหางไทยประกันชีวิตก็มีรางวัลพิเศษมอบให้และแถมมวยรอบไทยประกันชีวิตนี่ณเวลานี้เป็นครั้งที่4แล้วครับเป็นครั้งที่4แล้วครับวันก่อนมิสเตอร์โรเบิร์ตคอกอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเช็คก้านคอยกที่2นั่นเองครับเดี๋ยวมีภาพช้าชมครับไม่ค่อยชำนาญแล้วครับอย่างนี้ในช่วงต้นน้ำการตัดสินของมวยคู่ที่3ต้องมวยฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะเช่นกันเราในยกที่2ดูภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งครับเทคนิคครับไปเทคนิคของเราว่าเพชรน้ำงามสมีอุดรนี่นกวิทย์มอบมา 10,000 บาทเป็นการสนับสนุนศึกมวยไทยลุมพินีครับตอนนี้ถึงคราวที่เวทีมวยลุมพินีจะ